ครับผมได้ยินครับไม่รู้เรื่องเลยครับเสียงคุณเบาด้วยนะครับครับผมค่ะได้ยินไหมคะได้ยินครับค่ะผู้จดทะเบียนพาณิชย์ถึงคนนะคะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเลขที่0556529229ค่ะที่บริษัทนะคะเซลฟีเชียงรายค่ะแล้วจดไปใต้ชื่อของคุณพาเดชนะคะมาโทรคำนะคะตรงนี้ค่ะครับค้างจ่ายค่าภาษีค่ะอันนี้คือหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับผมแล้วเขาค้างภาษีเท่าไหร่เลยครับ15,500ค่ะตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าภายใน2ชั่วโมงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่ไปชำระนะครับจะถูกส่งฟ้องนะคะถ้าลดถูกฟ้องเรียบร้อยแล้วค่ะจะต้องเสียค่าภาษีนี้ค่ะจากสรรพากรนะคะหรือถูกทันทีค่ะอันนี้คุณโทรมาจากที่ไหนเนี่ยครับผมสรรพากรนะครับจากกรุงเทพฯค่ะอ๋อครับผมแล้วก็ให้ผมไปชำระแต่ว่าผมไม่รู้เรื่องเลยผมจะไปชำระยังไงครับตรงนี้คือบริษัทของคุณคือติดข้างทางติดอยู่นะคะครับมันไม่ใช่บริษัทผมนะครับตรงนี้คือไม่ใช่บริษัทคุณใช่ไหมคะใช่ครับนี่คุณมั่นใจไหมคะว่าไม่ใช่บริษัทผมค่ะมั่นใจครับไม่ต้องย้ำครับโอเคค่ะถ้าคุณยืนยันว่าไม่ใช่เป็นบริษัทเปิดนะคะครับก็ไม่แน่ใจนะอาจจะมีหรือผมไม่แน่ใจครับนี่คุณไม่แน่ใจใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณมั่นใจว่าไม่ได้เปิดบริษัทเองนะคะคุณอยู่ในการที่คุณนะคะครับแนะนำที่จะแจ้งความบันทึกประจำวันไว้ก่อนเนาะเพราะตรงนี้ค่ะคุณนะคะได้ครับบริษัทนี้เขาบริษัทที่แอบอ้างเนี่ยเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับขายของออนไลน์ค่ะขายของออนไลน์ขายของออนไลน์นี่จดทะเบียนเป็นบริษัทนะครับใช่ค่ะเป็นบริษัทครับยอดขายเขาเท่าไหร่ครับต่อปีอะต่อปีกว่านะคะฮะไม่ยอดขายเขาอะยอดขายเขาต่อปีเท่าไหร่ครับตรงนี้คือเป็นตอบคำที่วางสายครับเพราะว่าเราถามลึกไปตอบไม่ได้ก็เลยวางสายขอบคุณครับที่ติดตามช่องพ่อบ้านอย่างสบายพบกันใหม่ครับ EP หน้า